ปลากระบอกในโจทย์อาหารทะเลฟรีสไตล์สำหรับวันนี้ต้องบอกว่าสุดยอดเลยนะเป็นเรื่องของอาหารทะเลนะครับเป็นที่โปรดปรานของทุกคนสำหรับวัตถุดิบที่1ในการทำเสิร์ฟ2เมนูแรกในโจทย์อาหารทะเลฟรีสไตล์ก็คือปลากระบอกจากทะเลสาบสงขลาจังหวัดสงขลาเลยนะครับมาดูกันต่อครับนั่นฝั่งเชฟท่าเหล็กนะครับนี่เชฟท่าเหล็กทำการคอร์เกตแล้วแลกครึ่งหนึ่งฟิเลนะครับอย่างนี้แต่เนื้อเลยในขณะที่ผู้ท้าชิงครับก็คอร์เกตเหมือนกันนี่ใช้ช้อนเลยนะครับกลับมาดูกันใช้กันต่อครับที่เชฟท่าเหล็กครับตอนนี้เริ่มต้นด้วยการรู้สึกว่าจะเป็นการใช้สวีทพีค่ะเหมือนลักษณะคล้ายๆถั่วลันเตาคุณตักครับเชฟกระทะเหล็กนะครับกำลังทำบูชีพีนะครับเขาใช้ถั่วลันเตาเป็นสวีทพีมาบดละเอียดแล้วก็ผัดกับกระเทียมแล้วก็หอมใหญ่สับจะนำด้วยไวน์วินิก้าแล้วก็มิ้นท์ซอสนะครับปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยเนยจืดนะฮะแล้วผัดออกมาคล้ายๆกับริซอตโต้สีเขียวนะครับเพื่อเป็นบูชีพีเสิร์ฟกับปลากระบอกชุบแป้งทอดในเมนูปลากระบอกชุบแป้งทอดสไตล์อังกฤษละครับผู้ท้าชิงของเราบ้างนะคะตั้งกระทะแบบนี้นะคะดูอันนี้กระเทียมที่เจียวมันสักครู่นะครับหอมอันนี้ตั้งใจไปเลยปลากระบอกทอดกระเทียมนะครับสงสัยจะโรยกระเทียมว่าอย่างนั้นครับอาหารคลองโคลนนั้นเนี่ยมันมีความโดดเด่นของมันก็คือว่าการดึงรสชาติของวัตถุดิบนั้นเนี่ยให้โดดเด่นเพราะฉะนั้นการเอาตัวปลากระบอกมาทอดกระเทียมหรือว่าทอดพริกอะไรก็ตามนี้เนี่ยเพื่ออะไรรู้ไหมตัวเนื้อปลามันจะหวานแล้วมันจะรสชาติจะขึ้นมาเองชิคกี้พายเลยครับประเทศไทยของเรานะคะต้องบอกว่าอันนี้น่ากินมากครับนี่บอกแล้วนะคะว่า fish and chips นะคะเป็นเมนูประจำชาติของประเทศอังกฤษเลยวันนี้นะคะเชฟวัฒน์เอกประเทศไทยจึงได้นำปลากระบอกมาคิดออกมาในรูปแบบที่เขาถนัดนั่นเองค่ะแบบสตรีทฟู้ดอังกฤษนะฮะตักครับโอ้โหสีเหลืองทองเลยทีเดียวนะครับเชฟวัฒน์เอกได้ใช้เนื้อปลากระบอกชุบแป้งทอดที่มีส่วนผสมของแป้งอเนกประสงค์แป้งมันฝรั่งผงปูเกลือโอเบซีซันนิ่งเบียร์แล้วก็น้ำเปล่าทอดที่อุณหภูมิ180องศาเขาจะเสิร์ฟพร้อมกับรีซอตโต้ถั่วลันเตานะครับแล้วก็ทาท่าซีฟู้ดรสแซ่บในเมนูปลากระบอกชุบแป้งทอดสไตล์อังกฤษแล้วครับว้าวอันนี้ว้าวครับน่ากินมากอย่างที่ผู้ท้าชิงครับอันนี้ก็น่ากินนะผู้ท้าชิงข้าวผัดนะครับข้าวผัดน้ำพริกกะปิหรอข้าวคลุกหรือข้าวหยาบคุณแอน่าครับโหน่ารับประทานจริงๆครับและนี่คือเป็นข้าวคลุกกับน้ำพริกกะปิที่มีพริกกะปิกระเทียมโขกละเอียดปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บมะนาวเกลือนะครับแล้วก็จะเสิร์ฟพร้อมกับปลากระบอกทอดกระเทียมแล้วที่สำคัญคือกระเทียมเจียวที่เชฟผู้ท้าชิงเขาปรุงรสลงไปด้วยนะครับก็จะเสิร์ฟในเมนูปลากระบอกคล้องใจแล้วครับต้องบอกว่าเมนูนี้นะครับนำด้วยน้ำพริกกะปิซึ่งจะบอกว่าคลองโคนเนี่ยดังเรื่องกะปิใช่เลยและเมนูที่หนึ่งห้าสี่สามสองหนึ่งและเสิร์ฟเมนูที่หนึ่งเชิญครับหาผ้ากันเปื้อน MasterChef ลิขสิทธิ์แท้มีทั้งไซส์เด็กและผู้ใหญ่ได้แล้ววันนี้ที่ Facebook MasterChef Thailand และ Heliconia Shop ที่ Lazada Shopee TikTok Line@ Heliconia